ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเติมวัยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็จะพาทุกคนนะคะมาตะลุยกันในส่วนของบิสกิสกันต่อเลยนะคะซึ่ง1:18ใช่ค่ะเซฟยังไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าทีมเนี่ยมันค่อนข้างอะแดปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบังคับใช้ในส่วนของเซลิลี่นะคะเราสามารถใช้เซลิลี่ที่เขาให้มาก็ได้เช่นกันนะคะตัวที่เซฟจะใช้คู่ในวันนี้นะก็คือเมอร์คิวรีนะคะทุกคนนะคะนี่อัศวินเมอร์คิวรีนะคะฟินนองเซียนะคะตัวของรสแคมูเล่นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของพลุพลุพาเฟ่ของเรานะคะเอาล่ะนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งมันมีดาวใช้ได้แค่2รอบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะเอาล่ะเตรียมตัวเลยนะคะเราลองปล่อยออโต้ดูก่อนนะคะทุกคนว่าไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะคะมีตัวหนึ่งตายนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาดูนะคะในรอบถัดไปกันเนาะอันนี้คือเราลองสวิงก่อนเลยว่าบอสเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะฟึ๊บโอเคนะคะซึ่งโอเคมีการปล่อยมอนออกมานะคะเราสามารถใช้ดาบอ่ะตีได้อ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเราลองไปดูค่ะโอเคต่อนะคะแคมเบอร์เราก็ไหวอยู่อันนี้ลองเซอร์เวย์ดูนะคะว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเมอร์คิวรีนะคะเป็นตัวอื่นกันค่ะอ่ะไหวใช่เลยโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะคะเวอร์ชันที่1 นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำอีกทีมหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าผ่านง่ายกว่านี้กันดูนะคะโอเคค่ะทีมที่2นะคะจะมีในส่วนของนี่เลยค่ะนะคะเฟตูชิเน่นะคะแล้วก็ฟินองเซียนะคะตัวของเซลลี่ที่จริงใช้เป็นคู่ถามก็ได้นะทุกคนเคมเร่ค่ะนะคะแล้วก็ชูครีมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเพราะตัวแท็กเนี่ยนะคะแทบไม่ค่อยจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเนี่ยจะมีติดอมตะนะคะพอยืนได้อยู่บ้างเอาล่ะปล่อยออโต้เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะไปค่อนข้างง่ายนะคะตัวเทคยังไม่ตายต่อปึ้งอันนี้นะคะกดเมาส์เพิ่มละกันเดี๋ยวมอนออกมาแล้วลองใช้ดาบดูนะคะจะได้ผ่านง่ายๆเนาะปึ๊บใช้ดาบไปเรียบร้อยชูครีมค่ะเต็มหลอดเลยแต่เรานะคะติดบาดเจ็บตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราติดบาดเจ็บตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ในส่วนของปู่เพียวได้กันค่ะปึ๊บบอสหายก่อนมอนอีกด้วยซ้ำนะคะทุกคนถ้าเป็นเวอร์ชันนี้นะคะน่าจะผ่านง่ายกว่าเดิมนะคะส่วนใครที่ดูท็อปปิ้งไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูท็อปปิ้งกันอีกรอบนึงเลยค่ะ1:18นะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะทุกคนอันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะ1ค่ะเซฟปลุกพลังฟินองเซียไว้นะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าฟินองเซียยืนไม่ไหวนะคะเป็นโจมเป็นลดความเสียหายรวดหน้าหรือเป็นท็อปปิ้งอัลมอนด์ได้นะคะค่ะใช้เซตนี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนใช้ได้ทั้ง2เซตเลยเราแค่จะอาจจะรอให้แคมูเล่นะคะตีให้ตายแค่นั้นเลยทุกคนนอกนั้นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหรือพิเศษเลยนะคะนะคะสามารถใช้ตัวของเซลลี่ที่เขาแจกมาให้ก็ได้เช่นกันนะคะก็ใช้เป็นโจมตีอันนี้เซฟต้องใช้เป็นโจมตีเหมือนกันเลยโอเคค่ะถ้าเป็นในส่วนของ
แคมเบรนะคะก็เป็นโจมตีเพราะเซฟอยากอัดดาเมจให้มันไวที่สุดเนาะเพราะว่าบิสกิตเซฟนะคะมันเอื้อกับการที่โถมดาเมจทุกคนมันไม่ได้เอื้อกับการยื้อนะคะเพราะเป็นความเร็วโจมตีหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซฟก็เลยจะพยายามให้มันเนี่ยอัดดาเมจนะคะให้เร็วให้ไวนะคะแบบจุกจุกจบไปเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวของชูครีมนะคะที่อาจจะทำบิสกิตมาค่อนข้างไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็คือทำแค่อะไรอ่ะแคนดี้วิเศษนะคะแบบว่าใช้งานจริงเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตัวของชูครีมเนี่ยมันใช้ทีนึงเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้หลายด่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปั้นแคนดี้วิเศษมาถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะคะทุกคนเซฟแนะนำว่าให้ปั้นกันมานั่นเองค่ะนะคะบิสกิตก็เซฟเพิ่มแค่ครูทำเลยเพราะว่าน้องเนี่ยข้อเสียคือครูทำมันน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบิสกิตเนี่ยแค่เลเวล1ทุกคนเดี๋ยวเซฟไปปรับไปเลเวลที่สูงกว่านี้นะคะอันนี้คือเห็นไหมว่าใช้แก้ขัดไปก่อนจริงๆนะคะบิสกิตอันนี้อาจจะดีหน่อยพอเน้นลดความเสียหายนะให้เขายืนให้ได้ค่ะนะคะเมื่อกี้เซฟลืมพับดูอะไรนี่ก็เน้นคู่ถามแล้วก็ลดความเสียหายเหมือนกันนะคะคือตัวแทนจะเน้นออฟลองลดความเสียหายเนาะนี่เซฟก็เน้นลดความเสียหายกับคู่ถามแต่ว่าอยากให้ลดความเสียหายมันมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เยอะกว่านี้เลยเนาะทุกคนแต่ว่าเซฟต้องหาบิสกิตที่เป็นเรเจนเนอรี่เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าอยากให้คู่ถามเนี่ยกับลดความเสียหายมันมาคู่กันเนาะแต่มันไม่ค่อยมารีเจนดารี่ถ้าเท่าไหร่นะคะมีแค่อันเดียวที่มันมายังไงเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มอีกทีหนึ่งค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทีมนี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นกันได้เลยนะคะในระดับยากเนาะก็ไม่ยากอย่างที่คิดทุกคนลองดูนะคะแล้วก็อันนี้เซฟได้จากบัฟพวกบัฟสูตรวิจัยเนาะนะคะแล้วก็สมบัติค่ะถือว่าช่วยมากๆเลยนี่ค่ะความบาลานซ์เนาะก็คือมีความสามารถท็อปปิ้งใช้ไม่ได้แต่นอกนั้นคือใช้ได้หมดเลยนะคะองค์ประกอบอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยทุกคนแล้วก็พวกแลนด์มาร์คนะคะอย่าลืมเอาลงเมืองเนาะทุกคนหรือเมือง Wi-Fi นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่แอคทีฟเนาะพวกแบบว่าบัฟที่เราได้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย